เจอเฮียครั้งแรกที่สตูดิโอครับใช่แต่ว่าอันนั้นคือการเจอกันตัวเป็นๆครั้งแรกครับแต่ว่าครั้งแรกที่เราเห็นหน้าเขาเลยเนี่ยเห็นหน้าค่าตาเฮียในแบบโซเชียลเพราะว่าเฮียเขาเป็นพระเอกซีรีส์นึงแล้วพระเอกครับแล้วก็รู้สึกว่าอืมคนนี้ก็หล่อดีเหมือนกันนะหล่อดีครับติดตามผลงานเขาเลยเหมือนกันครับจนกระทั่งวันนึงที่จนถึงวันที่เราได้เข้ามาดูมันดีจริงๆครับเราก็มีโอกาสได้เจอเขาก็เป็นแฟนแล้วครับณวันนั้นต่อเหมือนเดิมทุกครั้งครับผมเกี่ยวเสมือนแบบฉากในละครหรือในซีรีส์นะครับผมถ้าผมเห็นว่าใครอยู่ผมอยู่ชั้น2แล้วหนูเดินขึ้นมาตรงบันไดซึ่งบันไดอ่ะผมจำได้เลยเป็นบันไดที่ไม่ได้มีที่กั้นอ่ะมันจะเป็นเหลี่ยมขึ้นบันไดมาแล้วนั่งแล้วหนูก็เดินขึ้นมาแล้วก็มองมันเหมือนสวรรค์แล้วเราก็มองหน้าหนูแบบเด็กคนนี้น่ารักดีแล้วคนนั้นแน่นอนเด็กก็บอกพ่อว่าคนนี้ผมว่าน่ารักแล้วคนนี้มีอะไรสักอย่างอยากรู้จักเห็นหน้าตาครั้งแรกรู้สึกว่าไม่มีพิษมีภัยหน้าเอ็นดูอะไรเงี้ยครับผมตอนนั้นแบบยังไม่กล้าคุยกับใครเลยยังไม่มั่นใจตัวเองไม่ค่อยคุยกับใครเลยครับก็เลยยังเกรงๆอยู่เลยมองว่าเขาดุทำงานด้วยกันเวิร์กช็อปด้วยกันมาก็เห็นครับว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นยังไงอันนี้ไม่ได้หมายถึงอะไรไม่ดีนะหมายถึงว่าได้เห็นตัวตนเขาว่าเขาไม่ใช่คนดุไม่ใช่คนที่ยิ่งหรือว่าเชิดหรืออะไรเลยเขาเป็นคนที่อบอุ่นมากคนเลยแต่เขาก็เป็นคนที่น่ารักมากด้วยเป็นคนที่โกงด้วยครับซึ่งเราก็รู้สึกชอบงานที่เขาเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมล่ะครับตอบกี่รอบผมตอบไปยังเหมือนเดิมครับผมเพราะว่าความเอ็นดูเนี่ยอยู่ในใจของเราเสมอตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มีอะไรที่เปลี่ยนไปแล้วเหมือนเดิมบ้างผมอยู่ด้วยกันมาประมาณ2ปีกว่าแล้วนะแค่2ปีกว่าคิดว่าไม่ว่าใครอยู่ด้วยกันมา2ปีกว่ายังไงก็ต้องมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็สิ่งที่จะเหมือนเดิมอยู่นะครับซึ่งผมก็เหมือนกันเราสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้ชีวิตของกันมากขึ้นได้เห็นในมุมมองของหนูใหม่ๆมากขึ้นอย่างที่เรารู้สึกชอบในนิสัยของกันและกันคือความใจเย็นครับผมแล้วก็เปิดใจที่รับอีกคนว่าจะเป็นยังไงอีกคนว่าจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้อย่างไรเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เปลี่ยนไปอ่ะมันเรียกว่าเปลี่ยนแปลงในความสนิทกันมากขึ้นแล้วทำให้เรารู้จักแบบหลายๆมุมของหนูมากขึ้นและเราของหนูมากขึ้นครับผมสิ่งที่ยังเหมือนเดิมก็เอ็นดูหนูแน่นอนครับผมบอกแล้วว่าความเอ็นดูอยู่ในใจความแสบอันนี้ไม่เหมือนเดิมความแสบก็หนูแสบมากขึ้นครับผมแต่หน้าตาน่ารักขึ้นเหมือนเดิมบางวันก็น่าหล่อบางวันก็น่ารักแต่ความหล่อเนี่ยชนะขาดแต่ความน่ารักเนี่ยให้หนูชนะขาดตั้งแต่รู้จักหนูครั้งแรกหนูเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากเสียงแบบมีเสน่ห์แล้วก็แบบมีเอกลักษณ์ในเฉพาะของตัวเองรู้สึกว่าใจตัวเราเองอ่ะถ้าเรามีโอกาสมีความสามารถเราอยากเป็นโปรดิวเซอร์คอยซัพพอร์ตหนูในการร้องเพลงและสิ่งที่เหมือนเดิมอีกอย่างนึงก็คือความอบอุ่นครับอบอุ่นทั้งกายและใจเลยกายใจเลยครับอบอุ่นเป็นคนที่ให้ความอบอุ่นแก่เราได้ดีมากตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้ทั้งความด้านแบบความรู้สึกและอย่างอื่นคำถามนี้จะแซวอะไรหรือเปล่าครับมันงานอะไรนะมันเหมือนงานอะไรหรือเปล่าคำถามนี้นะยังไงอันนี้งานคอนเสิร์ตนะเนี่ยงานแต่งงานจริงวะเนี่ยก็ต้องตอบเหมือนนี่เพราะว่าคำถามเดียวกันหรือว่าเราใจตรงกันจริงหรอจริงวะเนี่ยครับก็ไม่รู้อ่ะก็ตอบด้วยความรู้สึกจากรู้เหมือนกันว่าหนูตอบอะไรผมจะได้เห็นหนูคุยก็คือวันคอนเสิร์ตโอ้โหเอาละรู้เลยนะไม่ชอบอะไรเงี้ยคำถามนี้มันมากแต่ถ้าถามมาก็ยินดีจะตอบครับน่าตอบเลยครับทำไมโลกถึงเวียนผมกับเฮียให้มาเจอกันก็โอ้โหคำตอบที่อยู่ในหัวก็หวานเหมือนกันคำตอบว่าทางอัตลิขิตมาเลยครับว่าไม่ถึงกันทีต้องได้มาเจอกันหรือว่าเราจะเจอกันตั้งแต่ชาติที่แล้วเราก็ได้เหมือนกันเหมือนคอนเสิร์ตของเราเลยซีนหัวขนาดเลยไลฟ์ครับจริงๆโลกไม่ได้เวียนโลกอยู่เฉยผมสองคนเดินมาหากันตัวหลงเลยแต่จริงเราก็ทำไม่เจอแต่พี่ก็เลยคิดให้ได้แบบว่าเดินทางในการทำงานด้วยการเล่นซีรีส์ด้วยกันแล้วก็มันเยอะมากๆครับเราไม่ได้อยู่แค่แบบ
เป็นพี่เป็นน้องเป็นพาร์ทเนอร์เรารู้สึกว่าความรู้สึกเราให้หนึ่งเต็มร้อยหลายอย่างมันเราไม่ได้เคยเกิดความรู้สึกนี้กับคนอื่นเรารู้สึกว่าเราอยากร่วมไม่รู้ว่าใช้คำนี้ได้หรือเปล่าคือร่วมชะตาให้มันดีขึ้นจับมือจูงกันไปทางที่หนูชอบทางที่เรียนชอบโชคดีมากเลยที่ได้เจอจริงๆอยากจะขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างเลยครับขอบคุณที่ทุกๆอย่างอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดคำว่าสีนิ่มคิดว่ายังไงก็เป็นเนียนครับเพราะว่าถ้าไม่มีสีก็จะไม่มีสีนิ่มครับอยากจะขอบคุณเฮียครับที่เป็นเฮียซีที่มาเติมเต็มให้นิ่มให้กลายเป็นสีนิ่มในวันนี้ครับอย่างต่อไปอยากจะขอบคุณครอบครัวเพิร์ทพิริยะวงศ์ของผมนะครับที่ทำให้เกิดเป็นนิ่มในวันนี้ครับและได้มาเติมเต็มได้มาอยู่กับเฮียซีจนเป็นสีนิ่มครับขอบอกตัวเองก่อนละกันที่ลิขิตพี่หนูได้มาอยู่ด้วยกันครับผมแล้วก็ได้บอกกับทุกคนว่าถ้าพูดสั้นๆเลยก็ขอบคุณที่ทุกคนคอยอยู่เคียงข้างเราแล้วก็ซัพพอร์ตเรานะครับผมถ้าไม่มีทุกคนอาจจะไม่มีพวกเราในวันนี้แล้วเห็นพวกเราเติบโตได้ขนาดนี้ครับเรารู้สึกอยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆเลยครับผมขอบคุณพี่ออฟที่พาหนูมาเจอแล้วก็ทำซีรีส์เรื่องยิ่งเฮียหลายสิ่งหลายอย่างหลายงานเลยครับผมที่ทำให้เราเติบโตแล้วก็รู้จักมุมมองใหม่อยากจะขอบคุณพี่ฮอขอบคุณค่ายยูนิคมากๆที่คือเขาคอยซัพพอร์ตเขาคอยสนับสนุนในทุกๆปีก้าวของเราเลยตั้งแต่วันแรกที่เราก้าวเข้ามาพี่ฮอครับผู้ที่เปรียบเสมือนเป็นคุณพ่อเป็นพ่อป่าของค่ายยูนิคของเราโอ้โหเป็นคนที่ปั้นผมมาตั้งแต่ผมโตเท่านี้เลยครับตัวนี้ก็เริ่มโตใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเขาเลี้ยงดีครับให้กินดีขึ้นไม่ใช่คอยสนับสนุนผมในทุกๆก้าวจริงๆครับไม่ว่าผมจะอยากทำอะไรเขาจะคอยถามเสมอว่าแบบอยากทำอันนี้ไหมอันนี้ไหมอันนี้ไหมเขาก็จะคอยเสนอว่าเนี่ยทำอย่างนี้ดีนะดีนะดีนะเป็นคนที่คอยเฝ้าดูเราเติบโตตั้งแต่เราแบบยังเล็กมากจริงๆครับเป็นคนที่ทำให้ผมได้รู้ตัวว่าผมเป็นคนที่ร้องเพลงได้ด้วยซึ่งถ้าไม่มีพี่ออฟมาให้ผมร้องเอาไว้ในวันแรกวันนั้นก็คงจะไม่มีน้องนิวที่ร้องเพลงมาจนถึงวันนี้ครับถ้าพี่ออฟไม่บอกก็คงไม่รู้ว่าตัวเองร้องเพลงได้ขอบคุณแฟนคลับสนสนทั้งชายนะนุกทุกคนนะครับผมที่เรียนรู้แล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นเราสิ่งที่ซีมินิวเป็นซีมินิวและคอยเสียเวลาคอยทำทุกอย่างโปรเจกต์ทุกอย่างกำลังใจทุกอย่างที่คอยแบบนี้ให้กันเรารู้สึกอยากขอบคุณสิ่งนี้มากๆก็คำขอบคุณของผมก็คือเปรียบเสมือนคำว่าหลักแฟนคลับทุกคนเลยนอกจากทั้งซีมินิวสนสนแล้วก็คนเส้นชายด้วยครับคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนในทุกๆอย่างที่ผมทำและคอยรักในตัวตนที่ผมเป็นครับผมรู้สึกชอบมากๆเลยเวลาที่ทุกคนบอกว่าอยากจะทำอะไรก็ทำเลยเป็นเลยครับทุกคนพร้อมจะรักผมในสิ่งที่ในแบบที่ผมเป็นใช่รู้สึกชอบความรู้มากๆเลยครับก็อยากให้ทุกคนแบบอยู่กับผมไปนานๆนี่แหละพูดไม่ถูกเลยแต่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่เป็นแฟนทุกคนทำให้เราซีฟึกเข้ามาตั้งแต่ในยูนิคเป็นฟูเดินทางมาจนถึงวันนี้เรารู้สึกอยากขอบคุณแฟนมากที่ทำให้เรายังอยู่ตรงนี้เหมือนกันครับผมไม่เคยพูดว่าอยู่ตลอดไปก็จะอยู่ในจุดตรงนี้ให้นานที่สุดเราก็จะอยู่ตรงนี้ทำเต็มที่มากที่สุดแล้วก็ฝากซัพพอร์ตเฮียแล้วก็หนูต่อไปเรื่อยๆด้วยครับผมซึ่งเราก็จะเป็นเราเป็นแบบนี้แฮปปี้แบบนี้ไปเรื่อยสุดท้ายแล้วอยากบอกอะไรกับคุณนะในสิ่งที่ก็อาจจะไม่ได้กล้าพูดต่อหน้ามีอยู่คำหนึ่งครับที่เราไม่อยากบอกคุณไม่อยากบอกต่อหน้านั่นแหละแต่ว่าเราไม่กล้าบอกเพราะเราเขินก็คือคำว่าเป็นห่วงเรารู้สึกว่าเราจะพูดคำนี้ออกเนี่ยเราแบบมันยากมากเลยเขินเขาไม่กล้าบอกเนี่ยจะหมดเงี้ยมากเลยว่าเป็นห่วงมากๆครับเรารู้ว่าเนี่ยทำงานหนักเนี่ยทำงานหนักมากๆเลยพวกนี้จริงๆเราก็คุยกันเรื่องนะแล้วก็บอกรักก็บอกสื่อว่าเคยบอกไม่ออกสื่อว่าเคยแต่ข้าอาจจะไม่ได้บอกบ่อยเพราะรู้สึกเขินแล้วรู้สึกเป็นคนที่พูดคำว่ารักไม่เก่งแล้วก็อาจจะแสดงออกไม่เก่งครับผมสิ่งที่อยากจะบอกคือหนูก็ยังพร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่จะสนับสนุนเฮียในทุกๆกิจกรรมเหมือนกันครับเหมือนอย่างที่เฮียบอกว่าเฮียจะคอย
ซัพพอร์ตหนูในทุกๆก้าวหนูก็อยากจะบอกเฮียงแทนเขาว่าหนูก็จะทำทุกอย่างกันอาจจะถึงวันหนึ่งที่เฮียอาจจะตัดสินใจอาจจะอยู่เบื้องหลังแล้วหนูก็ยังซัพพอร์ตเฮียงเหมือนเดิมแล้วก็หวังว่าเฮียงก็จะยังซัพพอร์ตหนูเหมือนเดิมด้วยคงเป็นคนที่ดีแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆเหมือนตั้งแต่วันแรกมาจนถึงวันนี้แล้วก็คนที่ก็อยากขอบคุณขอบคุณก็เท่ากับรักแล้วก็ขอบคุณที่เดินทางเลยขึ้นมาครับผมขอบคุณที่เรียนรู้อะไรเลยขึ้นมาแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เราได้จริงๆอย่างประโยคนี้เป็นหนูมากแต่ถ้าเขาไม่ได้พูดกับหนูก็เฮียโชคดีมากๆจบโชคดีมากจริงรู้อย่างที่เฮียรักหนูเราก็รักกันแบบนี้กันเจ้าเน4,000 คนก็อยากคนเราสุขเราจริงจังมากจริงจังไม่คิดว่าสมควรจะจริงจังขนาดนี้ครับหูกำลังจะเมื่อร้องเลยหนูไม่ยินใจร้องเลยเจ้าบ้านลาเลยยังร้องไห้อยู่ไม่ไหวขอบคุณนะฝากด้วยครับเชิญเดียวมาดูเราย้อนความทรงจำกันดีกว่าครับคุณเชื่อในโลกผู้ขนาดไหนมันคืออีกโลกที่มีคนอีกคนที่คิดเหมือนเราทำอะไรคล้ายๆเราชอบเหมือนเราแล้ววันหนึ่งถ้าโลกสองใบมันบรรจบกันเราอาจจะได้เจอเขาก็ได้ฮัลโหลครับพี่อ๊อฟ
วันแรกของผมด้วยอ่ะผมไม่ค่อยรู้จักใครเลยนะครับผมกลัวทำไม่ได้อ่ะเกรงใจพี่เขาครับไม่ต้องเกรงใจทุกคนต้องมีทางได้อยู่แล้วรีบมานะเราจะกันที่ห้องถ่ายโอเคครับสวัสดีครับพี่อ๊อฟซีพรุ่งนี้เจอกัน7โมงเช้านะได้ครับพี่เออพี่ว่าแต่เด็กใหม่มีใครน่ารักไหมครับพรุ่งนี้ไปเดี๋ยวก็รู้เองแหละรีบนอนนะเจอกันพรุ่งนี้ได้ครับพี่เจอกันครับตัวจริงไม่เห็นเหมือนในรูปเลยอ่ะตัวจริงหล่อกว่าตั้งเยอะคู่พี่คู่
ผู้ที่จะเล่นซีรีส์คู่ผมอะพี่ใครอะชื่ออะไรอะรู้นิวรู้นิวเป็นใครหรอคนนี้บ้างดูในไลน์สิอยากได้มาเล่นซีรีส์คู่ผมในฐานะที่เป็นผู้กำกับเนี่ยพี่ต้องให้ผมเล่นคู่กับน้องเพราะงั้นผมเล่นด้วยเอาแรงมากโอเคตามใจแกแล้วกันโอเคครับพี่ซีคะเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อนิดนึงนะคะได้ครับขอบคุณที่แนะนำให้ผมเล่นซีรีส์คู่กับพี่ซีครับไม่ต้องมาขอบคุณหรอกถึงลิขิตไงและต่อใจนี้เนี่ยไม่ต้องเรียกว่าพี่ซีเรียกว่าเฮียแล้วมีเนี่ยจะเรียกว่าหนูโอเคไหมทำไมอะครับทำไมเนี่ยหรอเพราะว่าเย่ไม่อยากเป็นใครโอเคครับเฮียแล้วก็หนูเฮียหนูได้ครับมาเรามาถ่ายซีรีส์ที่เฮียกันดีกว่าพร้อมไหมทุกคนพร้อมครับมาครับ5 4 3 2 1 action นี่เตรียมพร้อมสัมภาษณ์นะคะเดี๋ยวก็น่าจะมาแล้วนะคะสกิปเตรียมแล้วใช่ป่ะเตรียมค่ะมาแล้วมาแล้วมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับซีรีส์เรื่องคิวตี้พายครับประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทั้งในไทยและต่างประเทศมีอะไรที่อยากจะบอกกับแฟนๆทุกคนไหมครับก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับผมที่สนับสนุนซีรีส์เรื่องนี้นี่เฮียนะครับแล้วก็ตัวนักแสดงแล้วก็ตัวซีโนนิวครับผมก็รักนะแล้วหลังจากซีรีส์เรื่องคิวตี้พายเนี่ยจะมีผลงานอะไรให้แฟนๆได้ติดตามกันอีกไหมคะอ๋อ
เดี๋ยวก็จะมีทั้งผลงานการแสดงแล้วก็ผลงานเพลงเลยครับถ้าผลงานการแสดงเนี่ยก็จะเป็นซีรีส์คู่ของพวกเราสองคนเรื่องที่สองครับส่วนถ้าเป็นผลงานเพลงเดี๋ยวจะมีซิงเกิลต่างๆแล้วก็จะมีสเปเชียลซิงเกิลที่สเปเชียลมากๆนะครับอยากทราบว่าพี่ซีทำไมกับน้องนิวรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกรู้สึกไงดีครับอะไรนะรู้สึกดีรู้สึกดีอยู่แล้วเรียกว่าสถานะอะไรดีครับฮะพี่น้องมีไหมครับหน้านี้คืออะไรฮะพี่น้องขอลูกพี่น้องผู้ผู้กัดหรือเปล่าทำไมบอกหรอกแสบแสบสถานะของผมกับเฮียคI'm not afraid to die.
ก็ถูกบรรจบลงด้วยคนคนนี้เขาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดในชีวิตเมื่อเราได้มาเจอกันแล้วเราก็จะดูแลกันให้นานที่สุดไม่มีทุกคนในวันนี้ด
ือคนที่ดูอยู่ไลฟ์สตรีมมิ่งก็ไม่มีเรายืนอยู่จุดนี้ครับอยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่คอยอยู่กับเรามาโดยตลอดครับผู้ชมในไลฟ์สตรีมด้วยครับในวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้จัดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นสักทีครับได้จัดขึ้นแล้วก็มันดีใจมากๆวันนี้ก็เห็นทุกคนสนุกไปด้วยกันแล้วเราก็มีความสุขครับก่อนที่จะถึงวันคอนก็กังวลอยู่พอสมควรครับว่าเราจะสามารถทำคอนเสิร์ตนี้ได้ใช่ไหมเราจะทำให้ทุกคนคิดว่าไรแล้วรอดูนะครับโอเคหนึ่งเราเริ่มดีครับก็แล้ววันนี้เราก็ทำได้ครับทำได้แล้วก็เราทำเต็มที่มากๆแล้วด้วยเก่งมากก็ไม่รู้ว่าวันนี้ทุกคนจะสนุกมากน้อยแค่ไหนครับแต่ว่าเราเต็มที่ที่สุดแล้วครับยังเหลือพรุ่งนี้อีก1วันด้วยก็พรุ่งนี้ก็จะเต็มที่เหมือนที่วันนี้เต็มที่มากๆเลยครับก็อยากจะขอบคุณนะครับผมอยากจะขอบคุณพี่ออฟนะครับผมแล้วก็ดูบันดีครอบครัวดูบันดีทุกคนนะครับขอบคุณพี่ออฟที่จัดงานนี้ขึ้นมาขอบคุณทีมงานทุกคนเลยครับผมโปรดักชั่นเบื้องหลังทุกคนแดนเซอร์สไตลิสต์พี่ๆที่สอนการแสดงมีหลายทีมมากที่เราอยากจะขอบคุณที่ทำให้มีสิ่งดีที่มายืนอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยแฟนๆทุกคนครับไม่ว่าจะทั้งซอนซอนนานโนแล้วก็บุ๊กมิสันไทยด้วยขอบคุณมากๆเลยครับที่วันนี้มากันและรับชมทางไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะครับที่ทำให้คอนเสิร์ตนี้เกิดขึ้นได้ครับและที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งทีมนะครับก็คือ 4E ครับอยากจะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆ 4E มากๆที่วันนี้ให้เกียรติเป็นเกสต์กับคอนซีรีส์ในวันนี้นะครับก็สนุกมากๆเลยครับบางทีก็คิดว่าหนูแบบเราก็เป็นคนแบบตัวเล็กๆไม่คิดว่าจะมีพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ได้มายืนอยู่เคียงข้างกันได้ลองทำอะไรหลายอย่างผ่านอะไรมาอะไรหลายอย่างเนี่ยแค่จะบอกว่ารักหนูนะไม่เคยที่จะพูดด้วยก็ขอบคุณแม่เหมือนในวิทยาเลยมีอะไรบอกเฮียได้เสมอถ้าหนูเหนื่อยหรืออยากได้กำลังใจเฮียอาจจะเป็นมีอะไรที่ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่อยากให้หนูเชื่อว่าเฮียรักหนูยินดีซัพพอร์ตตลอดและเฮียคิดว่าหนูเวลาเฮียด้วยไหมขอบคุณเฮียด้วยเหมือนกันที่วันนี้ก็เต็มที่มากเราผ่านได้1วันแล้วนะแต่อีกวันหนึ่ง